สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับภาพของเกม Rise of the Ronin ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะผมได้อัดมันผ่านจอรุ่นใหม่ของทาง MSI ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนต้นปีนี้เองกับรุ่น MPG 271 QRX QD OLED ขนาดหน้าจอที่ผมใช้นะครับจะอยู่ที่27นิ้วความละเอียดเนี่ย 2K อ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าจอรุ่นนี้เนี่ยมันมีหลายขนาดนะครับทั้งขนาด32นิ้ว 4K 240 Hz และขนาด49นิ้ว Ultra Wide Refresh Rate ของจอรุ่นนี้ฮะอยู่ที่360 Hz เรียกได้ว่าโคตรลื่นนะฮะเวลาตอบสนองของหน้าจอนะครับต่ำแค่ 0.03 มิลลิเซกฟังไม่ผิดครับ 0.03 มิลลิเซกซึ่งถือว่าเป็นเวลาการตอบสนองที่ต่ำมากทำให้เกิดอะไรครับเกิดความฉับไวในการแสดงผลนั่นเองแต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะคุณภาพของภาพเนี่ยก็ไม่ได้ถูกลดลงในทางกลับกันครับมันถูกยกระดับขึ้นด้วยพาเนลใหม่อย่าง QD OLED ทำให้ในแต่ละพิกเซลเนี่ยสามารถส่องสว่างได้ด้วยตัวของมันเองส่งผลทำให้ฉากที่มืดเนี่ยก็จะมืดสนิทและเกิดการไล่เฉดสีนะครับแล้วก็การไล่แสงและเงาให้คมชัดในทุกพิกเซลและในตอนนี้นะครับทาง MSI เนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษครับก็คือถ้าเกิดเราซื้อจอ MSI QD OLED นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด49นิ้ว32นิ้วหรือว่าเหมือนที่ผมใช้นะรุ่น27นิ้วเราจะได้รับ Steam Code มูลค่า$100เอาไปซื้อเกมแบบฟรีๆเพียงแค่นะครับเราเข้าร่วมกิจกรรมของทาง MSI ที่มีชื่อว่า MSI Shout Out แค่เราไปสมัครรีวิวและลงทะเบียนนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถรอรับ Steam Code มูลค่า$100ได้เลยหากใครสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดของสินค้าและโปรโมชั่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอไฮโยโกไซมัสทุกคนด้วยนะครับเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยเรียกได้ว่าสไตล์นี้โคตรเท่อะมาหาทางออกกันครับแล้วออกทางไหนเอ้าเวรกรรมอยู่ดีๆก็ได้บวกมันต้องจัดไปดิครับให้รู้ว่าที่เนี่ยใครใหญ่ยังไงล่ะครับมาเลยเสร็จผมไปนี่มาอยากจบสวยเรียบร้อยเอาไหล่กระแทกอุ๊ยขอบคุณที่ยังเหลือเรือมาผมขอจับไปท่าของยูโดชัดๆได้ได้ข้ายอมแพ้แล้วข้ายอมแล้วข้าจะทำทุกอย่างได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยข้าจะให้ทุกอย่างที่มีแม้แต่พาออกไปจากนี่ข้อตกลงไม่แย่ใช่ไหมบอกมาครับจะหาโชซากุได้ที่ไหนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตอยู่ไหนมันก็เหมือนกันนะอ่ะโชซากุอยู่ไหนครับคุณหมอขี้งูอิดคนนั้นเหรอรู้แค่ถูกพาไปสวนด้านหลังบอกได้เท่านี้แหละเราหายกันแล้วใช่ไหมโอเค ยังงงเริ่มภารกิจแบบนี้นะฮะเอาไปไปหาคุณหมอโชซากุกันครับในระหว่างการทำภารกิจนะฮะผมก็จะเล่าประวัติของเรียวมะให้ฟังเนื่องจากว่าต่อจากนี้ไปเวลาวาร์ปลงจุดเควสเนี่ยมันจะไวมากเพราะผมเปิดจุดเควสไปได้เยอะแล้วนะฮะเกี่ยวแล้วค่ะต้องเริ่มงี้ก่อนว่าความเกี่ยวข้องระหว่างเรียวมะกับสำนักดาบชิบะมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะในตามประวัติศาสตร์แล้วในปี1853ก็คือเรียวมะเนี่ยเขาเดินทางมาที่เอโดะนะครับเพื่อเรียนวิชาดาบจากสำนักนี้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นซามูไรใช่ไหมแต่ว่าในเกมนะฮะในปี1853เนี่ยเขาให้เราอ่ะเจอกับตัวละครเรียวมะมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเดินทางมาเอโดะพอดีนะฮะในตามประวัติศาสตร์ส่วนปืนจำได้ไหมเรียวมะจะบอกว่าปืนพกที่เขาใช้เนี่ยเขาได้มาจากเพื่อนที่เคยไปที่เซี่ยงไฮ้ไอ้ปืนเนี่ยผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์นะครับที่สื่อว่าตระกูลของเรียวมะแต่เดิมเนี่ยเป็นพ่อค้าแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องครับกับกลุ่มการค้าที่มีชื่อว่าคาเมยามะซึ่งต่อมานะครับกลุ่มนี้จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นไคเอนไตซึ่งมันก็คือกลุ่มที่ผมใส่ชุดอยู่นะครับไอ้เสื้อคลุมด้านนอกที่เป็นลายมังกรเนี่ยในเกมนี้มันเป็นชุดของพวกไคเอนไตนะครับโอเคเดี๋ยวขอบวกตัวนี้ก่อนตัวใหญ่นะต้องใช้สมาธิมาโคโม่เหรอนี่แหละเอาเวรกรรมละทันไหมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่แต่มันต่อเนื่องว่าอะไรอ่ะจะจับทุ่มมาดิครับเสร็จผม
จะตายเยอะเชียวอ่ะโอเคตายพอดีนะฮะจังหวะสะบัดสวนทีนี้ลองมาเปิดประตูดูครับได้กุญแจมาหรือยังยังไม่ได้ไม่ใช่ตัวนี้นะหากุญแจต่อกลับมาคุยเรื่องของเรียวมะกันต่อนะครับสรุปก็คือในปี1853นะครับปีที่เรียวมะมาเรียนวิชาดาบกับสำนักชิบะมันเป็นปีที่เรือดำมาญี่ปุ่นครั้งแรกพอดีนะครับทีนี้พอเรียวมะเห็นเรือดำปุ๊บนะครับเลือดรักชาติเนี่ยมันก็พุ่งพล่านเลยนะฮะเขาก็เลยไปเข้าร่วมกลุ่มที่มีชื่อว่าซอนโนโจอิซึ่งกลุ่มนี้จะอยู่ที่โยโกฮาม่านะครับกลุ่มนี้จะมีแนวคิดเรื่องของการเทิดทูนองค์จักรพรรดิและขับไล่พวกต่างชาติทีนี้เขาก็ทำการเรียนวิชาดาบกับสำนักชิบะไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปี1858เขาก็จบหลักสูตรแล้วก็กลับไปยังบ้านเกิดที่เมืองโคสานะค้างไว้ตรงนี้ก่อนตั้งใจบวกตัวนี้แป๊บเสื้อเริ่มติดเลือดแล้วตอนนี้มาไงล่ะครับไปแล้วนะเวนเอ้ยกดช้าไปเสร็จผมสวยงามได้มาแล้วกุญแจกลับไปเปิดคุกต่อครับหาของไปด้วยอ่ะสรุปแล้วในปี1858นะครับเรียวม้าเนี่ยก็กลับไปที่เมืองโทสะนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เข้าร่วมอีกกลุ่มนึงนะฮะซึ่งกลุ่มนั้นมีชื่อว่าโทสะคิโนโทซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีแนวคิดเรื่องของการเทิดทูนองค์จักรพรรดิแต่ว่าในส่วนหลังจะต่างออกไปคือกลุ่มซอนโนโจอิที่โยโกฮาม่าเนี่ยจะขับไล่ต่างชาติใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มโทสะคิโนโทเนี่ยจะเป็นต่อต้านรัฐบาลโชกุนซึ่งเขาเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับในปี1862มันเรามีดาบดิครับเรียบร้อยซึ่งกลุ่มนี้นะฮะจะเป็นกลุ่มที่รวบรวมเหล่าซามูไรเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นซามูไรชั้นล่างแล้วกันอ่ะทีนี้ด้วยการที่พวกเขาเนี่ยเป็นซามูไรชั้นล่างนะครับก็เลยไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนทั้งจากบุคคลทั่วไปแล้วก็กลุ่มชนชั้นปกครองแคว้นนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีสมาชิกรวมๆน่าจะประมาณ 2,000 คนนะครับถือว่าเยอะมากๆในสมัยนั้นหลังจากที่เรียวมะท้อแท้กับกลุ่มนี้นะฮะเขาก็เลยออกเร่ร่อนครับก็คือออกจากแคว้นโทสะแต่ด้วยในสมัยนั้นถ้าเกิดใครจะเดินทางออกจากแคว้นเนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตนะครับซึ่งเรียวมะเนี่ยไม่มีเขาก็เลยเป็นการเดินทางออกจากแคว้นแบบผิดกฎหมายฉะนั้นตัวของเรียวมะเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่มีค่าหัวนะครับแล้วเขาก็ออกเดินทางไปทั่วเลยนะฮะในฐานะโรนินสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยก็เดินทางกลับมาที่เอโดะอีกครั้งนึงแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเขามีเป้าหมายฮะเป้าหมายของเขาก็คือลอบสังหารคัตสึนั่นเองคุ้นๆไหมมันก็จะเหมือนกับเรื่องราวในเกมเลยนะฮะในพาร์ทที่แล้วที่เราเนี่ยไปสังหารคัตสึแต่อันนั้นอ่ะมันจะเป็นในฉากงานพลุไฟนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเรียวมะเข้าไปสังหารคัตสึด้วยตัวของเขาเองนะครับแต่กลายเป็นว่าการไปลอบสังหารคัตสึครั้งนี้มันไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่พอนะครับตัวของเรียวมะเนี่ยถูกคัตสึชักชวนให้มาทำงานด้วยกันมันก็จะเหมือนฉากในเกมเลยนะฮะสุดท้ายแล้วเรียวมะเนี่ยก็เลยไปเข้าร่วมคัตสึเรียกได้ว่าน่าจะแทบเป็นลูกศิษย์เลยนะครับหลังจากเรียวมะเข้าร่วมกับคัตสึแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ออกไปรับการฝึกเรื่องราวเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินเรือนะครับซึ่งมันเป็นศูนย์ฝึกทหารที่หมู่บ้านโคเบะซึ่งอยู่ในจังหวัดฮิโยโงะประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปตามไทม์ไลน์ในเกมละกันสำหรับตัวละครเรียวมะเนื่องจากว่าคนนี้เขาน่าจะอยู่กับเราอีกนานนะฮะโอเคมาลุยกันต่อครับเป็นยังไงรู้จักตัวละครเรียวมะมากขึ้นแล้วหลงรักตัวละครนี้มากขึ้นหรือยังนะครับแล้วจะบอกว่าไอ้กลุ่มไคอินไตหรือลายเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้ก็เรียวมะนี่แหละครับที่เป็นคนก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเกี่ยวเลยดีกว่าสุดยอดแล้วก็ตัวนี้นะครับลงไปบวกโอ้โหสุดยอดกระโดดปัดบอลลงกระดูบอกเลยว่าล้วนๆกดมั่วไปแบบนั้นนะฮะไม่คิดว่ามันจะถูกพอดีคิดว่าโดนยิงซะซ้ำกลายไปได้ช็อตเท่เลยวันหลังรู้แล้ว
กระโดดปัดได้นะครับอะไรมันจะโหดขนาดนี้แล้วก็ไขประตูนี้ทะลุทางเก่านะฉะนั้นเราก็จะวนทางขวาแป๊บช่วยออกให้หมดโอเคกลุ่มนี้ไม่ต้องบวกนะครับเขาขอบคุณเราเรียบร้อยไปสำหรับเพื่อนๆที่ยังงงอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องในเกมนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เลือกว่าจะเล่นฝั่งสนับสนุนโชกุนนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องมันพามาฮะก็คือมันเป็นเส้นตรงผมเลือกไม่ได้ครับตอนนี้อ่ะคือความตั้งใจผมเนี่ยเลือกกลุ่มต่อต้านใช่ไหมแต่ว่าเนื้อเรื่องอ่ะเขาชวนเรามาเล่นเนื้อเรื่องในฝั่งของกลุ่มสนับสนุนนะครับซึ่งมันเป็นมุมมองของคัตสึแต่มันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคัตสึเนี่ยก็จะเป็นอีกคนนึงที่เป็นฟันเฟืองสำคัญนะครับในการเปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นให้เข้าสู่ยุคเมจินั่นเองก็คือมีแนวคิดคล้ายๆกับกลุ่มต่อต้านนะครับแต่วิธีการเนี่ยอาจจะต่างกันเงียบเลยใช่ไหมเนี่ยใครอยู่ตรงนั้นใช่ครับโชซากุนาราซากิโอ้โหเฮ้คิดจะทำอะไรของเจ้าผู้คุมใช่ไหมอยากถูกประหารเหรอได้ข้าจะลงมืออย่างไวยิงต่อก่อนนะฮะผู้คุมโคตรเหมือนซอมบี้เลยครับน่ากลัวสุดไม่ทันเกมไม่ตามเรายิงต่อต่อเลือดไปก่อนปั๊บมาละเริ่มมาละรับมือโอ้โหกดไม่ติดไม่เป็นไรพอเข้าใจแล้วมีท่าอะไรบ้างพอหนึ่งทีเห็นเกตคิดแล้วมันน่ากินเหลือเกินทีนี้มาเลยไม่ต้องปั๊มบัฟแล้วครับซัดเลยก็ไม่เท่าไหร่นี่ผู้คุมเอาเสือใหม่แล้วปึ๊บไม่ทันเข้ามาอื้อหือนี่มันติดแล้วอุตส่าห์เก่งเหรอเส้นผมเรียบร้อยครับตายชัยโยท่านคงเป็นหมอนาราซากิใช่ไหมช่วยรอสักครู่นะเจอกุญแจไหมไม่เจอเหรอฮั่นแน่สาวคนนี้มีของจริงด้วยแฮะนี่บ้าไปแล้วโอเรียวลูกคิดอะไรอยู่เพราะเธอคือข้องแท้เธอก็เลยมีกุญแจนะครับข้าเป็นหนี้เจ้าเอาละเจ้าอยากได้อะไรเจ้าคงไม่ได้มาช่วยแบบฟรีๆหรอกนะรัฐบาลอยากให้เขาช่วยรักษาโรคอหิวากับเราอยากให้เขาทำงานกับอิเนะคุซุโมโตะข้อนี้ครับอิเนะคุซุโมโตะเหรอได้ข้ารู้จักชื่อนี้เกี่ยวกับโรคอหิวาสินะคงเกิดกลาหลถ้าข้าไม่รีบไปขอตัวก่อนนะเดี๋ยวโอเรียวใช่ไหมข้าเรียวมาซาคาโมโตะเราเรียวเหมือนกันช่างบังเอิญจริงๆข้าจะได้เจอเจ้าอีกไหมเนี่ยเตาะกันสั้นงั้นบังเอิญเหรอบางทีข้าอาจให้โอกาสเจ้าเอ๋แล้วไหนของเราครับได้มาแล้วฮะเรียวนาราซากิและโชซากุนาราซากิเวรกรรมเรียวมะเตาะก่อนซะงั้นนะฮะเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อกี้เอ๊สองคนแล้วนะเรียวมะเดี๋ยวก็บ้านแตกหรอกนะครับโอเคไปจุดต่อไปครับ Let's go เอ๊ะจุดเมื่อกี้ใช่จริงด้วยครับกลับมาหาหมออิเนะอ่ะคุณหมอก็ได้ผมอะ งงเลยนะครับอยู่ดีๆเรียวมาไปต้อซะอย่างนั้นเอาชื่อเรียวเหมือนกันนะมุกง่ายมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือคุณโอเรียวเนี่ยเขาก็เอาด้วยนะฮะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงแลกลายกันไปแล้วใช่ไหมครับคุณหมออินิหมอนาราซากิเพิ่งมาถึงเจ้าช่วยเขาไว้สินะขอบคุณมากข้าขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของเจ้าข้าคงต้องหาทางตอบแทน
ไปกินข้าวด้วยกันไหมไม่ใช่แค่โฟกัสเรื่องการรักษาโรคอหิวานะครับได้โปรดช่วยคนที่ต้องไปทุกข์เพราะโรคอหิวาข้อนี้ครับได้ข้าเตรียมการมากมายเพื่อการนั้นข้าจะหายารักษาโรคอย่างสุดกำลังข้าได้ยินเรื่องสำคัญจากหมอนาราซากิน้ำมะนาวใช้รักษาโรคอหิวาได้ปัญหาคือไม่มีผลไม้แบบนั้นในญี่ปุ่นแต่เพื่อนพ่อข้าคุณฟอร์จูนอาจช่วยได้ข้าจะไปสวนพฤกษศาสตร์ที่โคชิกาวะเพื่อหาเขาไปหาข้าได้นะถ้าเจ้าสนใจจะช่วยมาเมืองไทยไหมฮะ เมืองไทยเนี่ยมะนาวเต็มเลยนะครับเผลอได้ชิมส้มตำเข้าไปแล้วจะติดใจบอกเลยโคตรจะซอฟต์พาวเวอร์อ่ะทำเนื้อเรื่องหลักกันต่อครับเจอแล้วกลับไปหาคัสึ Let's go อันนี้ผมไม่มีความรู้จริงๆนะครับว่าไอ้น้ำมะนาวเนี่ยมันรักษาโรคอหิวาได้ยังไงนะฮะอันนี้ต้องขออภัยแต่ถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกไว้ได้ไม่ใช่คัสึนี่ oh my เจ้าเป็นใครคัสึส่งเรามาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสโอ้ เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของเขาเหรอเขาบอกให้ข้าช่วยดูเจ้าข้าชื่อทาเคอากิเอโนโมโตะแม่ทัพเรือของโชกุนวันนี้ข้ามาสังเกตการกองฐานรักษาการกำลังถูกพวกฝรั่งเศสกดดันอย่างหนักในการซ้อมรบข้าเกรงว่าผบ.คงจะยอมแพ้ถ้าไม่มีบรูเน็ตทัพเราคงไม่มีโอกาสได้ฝึกตามแบบตะวันตกข้าอยากให้เจ้าไปช่วยหน่อยและทำให้เขาประทับใจรับทราบเราสนิทกับบรูเน็ตข้อนี้ฮะโกหกไปจริงเหรอยังไงก็ขอบคุณเจ้ามากเอาละเดี๋ยวข้าจะพาเข้าไปดูเฮ้อการซ้อมรบแบบไหนแล้วได้คุณสนะมาด้วยนะฮะจับไปเอาละจะได้เล่นตัวคุณสานะแต่เดินตามเขาก่อนนะครับพาไปดูจุดซ้อมรบก่อนมันเป็นช่วงของการปฏิรูปกองทัพให้เป็นแบบตะวันตกนะครับทัพฝรั่งเศสอยู่ข้างหน้าข้าฝากด้วยนะก็คือกลยุทธ์แบบเก่าของญี่ปุ่นเนี่ยสู้กลยุทธ์แบบตะวันตกของฝรั่งเศสไม่ได้นะครับฉะนั้นเราก็เลยจะต้องอุ๊ยมาทำให้พวกฝรั่งเศสมันรู้ครับว่าญี่ปุ่นก็มีดีเข้าหัวเลยนั่นแหละสบายเดี๋ยวปืนไล่ยิงก่อนนะขอเป้าสวยงามและตัวสุดท้ายปั๊บหมดขวามือมีอีกฮะปืนกลนี่ขุดสนามเพาะกันเลยเหรอฝึกจริงจังโคตรเอาหัวครับไม่ยิงถังอ่ะมีเป้าสักตรงได้แล้วเอาขวาก่อนมาละเรียบร้อยนี่ก็ซ้ายยิงมาตาผมนิ่มๆเก็บของฮะปึ๊บเราคือระดับพระเอกไงคนเดียวฮะกู้ศักดิ์ศรีคืนมาได้แน่นอนมาสลับเป็นตัวคุณซานะฝากด้วยนะขอรับให้พวกฝรั่งเศสมันได้รู้จักครับสำนักดาบของตระกูลชิบะโอ้ my god มันยิงปืนใหญ่คุยได้นะฝ่ายเราเหรอพวกบ้านั่นมีปืนใหญ่ที่ทรงพลังเจ้าต้องระวังให้ดีถ้าจะเข้าไปเอานี่ไปด้วยให้อะไรมาเป็นยาเล็ก3อันขอบคุณมากครับแต่ว่าเราพกเต็มที่ได้10อันนะฮะฉะนั้นอันที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในโกดังขอบคุณมากเพื่อนร่วมชาติที่ไม่ทิ้งกันนะครับเวรกรรมมียามเฝ้าหลังได้ยิงมากดเร็วไปหน่อย
เรียบร้อยมาเด้ดาบโล่แล้วไงมาเจอวิชาสำนักดาบของตระกูลชิมะปึ๊บเซ็ตเอาไอตัวนั้นมันไม่ปล่อยจากปืนใหญ่เลยเหรอนี่ไฟยับยับจบฮะคือสำนักดาบของตระกูลชิบะเนี่ยมันเป็นสายโฮคุชินอิตูริวนะฮะซึ่งต่อมาเรียวมะนี่แหละก็คือคนที่สืบทอดนะครับเอาเด้ซึ่งจะบอกว่าในสมัยเอโดะนั้นน่ะสำนักดาบของตระกูลชิบะเป็นอีกหนึ่งสำนักที่เรื่องชื่อมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสำนักดังเลยก็ว่าได้ฉะนั้นในเมื่อลูกสาวของเจ้าของสำนักมาเองมันก็ต้องจัดเต็มดิครับโคตรฟินวิเปิดได้ด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าวิชาดาบแบบโคคุชินอิโตริวเนี่ยมันเด่นยังไงหรือยังอะไรนะฮะอันนี้คือไม่รู้จริงๆแต่รู้ว่าสำนักดาบของตระกูลชิบะเนี่ยค่อนข้างเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทางนี้ฮะเข้าสู่โซนต่อไปโอเคค่อยๆกระดึ๊บไปฮะไปรอดไหมรอดเข้าประชิดครับเวียนเอ้ยจะถึงอยู่แล้วนิดเดียวแท้ๆเอาละกำหมัดฮะเอาคืนสาดนักเจไหมปืนใหญ่ไปไหนเล่าไม่ดีแน่ข้างหน้ามีปืนต้องฆ่าตัวนี้ก่อนรีบเก็บไว้จบลงไปฆ่าข้างล่างฮะสองตัวเอาตัวซ้ายมาเวียนกรรมไม่ได้ยิงผมใส่เลยนี่แหละฐานฝรั่งเศสเหรอไม่โดนเราเต็มใช่ไหมเอาเวนเพราะเรามันคนละชั้นนั่นนี่ไงความสามารถพิเศษผมเห็นละยังตวัดได้ครับนี่คือจุดเด่นของสายโฮคุชิอิโตริวใช่ไหมโอ้ my god มีความยืดหยุ่นสูงมากเลยครับเฮ้ยโอ้โหเอาดินั่นละฮะเรียบร้อยแม้แต่แรงโน้มถ่วงก็มิอาจทำอะไรได้เปิดเสาก่อนเลยปั๊บแล้วไปฮะเคลียร์สนามเพาะสวยเซลคิวเสร็จแบบนี้แหละมันถึงจะเร็วฮะไปขวาเลยโอเคข้างหน้า2ทางซ้ายมีกดทันไหมไม่ทันเขาลุกมาแล้วมาเลยเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วและตัวนี้ไปขอบคุณมากเรียบร้อยเสร็จข้างบนเจอแล้วมีที่เกี่ยวครับถ้าเอ๋โอ้ my god ดีนะไม่มีใครเห็นแฮะมีแค่ตัวนี้เห็นก็สายไปแล้วพวกยังไงเล่าทันมามันโอเคเดี๋ยวมาล่อความสนใจไปก่อนเวรละโอ้โหเต็มไปหมดเลยฮะข้าตัวนี้ที่ดาบใหญ่โอ้โหดีนะเกี่ยวทันโดนยิงมาดีฮะเวรเลยข้างหลังนี่ว่ากระบอกนู้นครับช่วยเพื่อนเราก่อนส่งถังระเบิดไปก็นึกว่าติดแล้วยับมาหน่อยเอาเจ๊ข้าคนนี้ด้วยความรวดเร็วมาแล้วลงไปจัดการตัวเบิ่มฮะเอาให้จบ
มาสนใจกันหน่อยพร้อมบวกโอ้โหดูค่าคิมันจะตายแล้วมั้งคิเกือบได้รวบแล้วฮะตอดด้วยธนูไปนั่นแหละไม่ได้เก่งแต่หอกอย่างเดียวแต่ถามว่ายิงโดนไหมอีกเรื่องหนึ่งโอ้โดนแล้วฮะโดนแล้วตายขึ้นทีนี้กระบอกนู้นมันซ่ามากกระบอกนู้นปึ๊บมี2นี่แน่ตายสวยตัวสุดท้ายเข้าชาร์จถ้าเอ๋สุดหล่อนี่แน่ยิงใครเรียบร้อยมีของให้เก็บไหมเอาเลยจะบวกบอสแล้วครับเปิดเสาปั๊บทีนี้ดูร้านค้าจิกกุรีเอรันเดคสวยซื้อให้หมดฮะเหมือนเดิมยาบัฟยาบัฟสุดท้ายจบไปบวกบอสกันสวัสดีแม่ทัพฝรั่งเศสบรูเน็ตนี่ฟังนะไม่รู้คุณตั้งใจทำอะไรแต่มันจะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ไม่เหมือนแน่นอนครับเพราะรอบนี้นี่เลยฮะคุณซาน่ากำลังสาวแบบยับยับโดนมั่งติดมั่งก็ถือว่ากำไรอยู่โอเคมีแค่ธนูนะฮะอาวุธยิงหมดสาบเป็นตัวหลักครับแล้วปืนยิงต่อๆเพราะว่าบรูเน็ตมีโล่นะก็ต่อได้เยอะสุดนะครับจะได้ไม่เหนื่อยมากมาเลยเหรอปาโล่ใส่ได้เปลี่ยนกลับครับถึงเวลาลุยโอ้โหดาเมจลดแล้วยังไงใครมันจะไปกลัวเล่ามาใหญ่แล้วไงตีมาเสร็จผมนี่สวยงามมาเร่มาเร่เฮ้ยโอ้โหไม่ทันเบี่ยงยาวโคตรจังหวะสะบัดนึกว่าควงอุ้ยปาโล่แล้วก็โดนใส่ถ้าใช่จะร้ายกาจนะคือแล้วเซฟยี่โดนชุดใหญ่อีกทีเดียวตายแล้วเอาเวนกับโดนเกี่ยวโอ้มายก๊อดจนได้ดูเน็ตได้โชว์จนได้แป๊บๆเดี๋ยวเพิ่งยุ่งขอเรียบร้อยครับจบนี่แน่ท่านพ่อจะต้องภูมิใจแน่นอนครับรอตัดฉากไม่เลวตอนข้าสื่อบอกว่าเขามีความบันเทิงรออยู่เขาคงหมายถึงเจ้าสินะใช่นั่นก็คือเราเองฟังดูเหมือนคัตสึจะไม่เป็นไรแล้วถ้าเรามาเพื่อฆ่าเขาล่ะลองโกหกดูครับเจ้าเป็นคนมีอารมณ์ขันนะรู้ไหมขออภัยตามคำสั่งคัตสึข้าไม่ได้แจ้งทางฝรั่งเศสว่านี่เป็นแค่การซ้อมข้าตั้งใจสั่งหยุดถ้าเกิดเหตุบานปลายแต่ไม่คิดว่าถ้าฝรั่งเศสจะเสียท่าง่ายเหมือนข้าจะประเมินประเทศเจ้าต่ำไปงั้นระหว่างพึ่งพาการสนับสนุนจากเขาได้ใช่ไหมเจ้าเห็นแสงสว่างไหมข้อนี้ฮะอ๋อใช่ข้าเชื่อว่าข้าเจอสิ่งที่มองหาได้ที่นี่แม่ทัพเอโนโมโตะข้าจะฝึกคนของท่านด้วยเทคนิคฐานฝรั่งเศสแต่มีเงื่อนไขข้าไม่คาดหวังว่าทุกคนจะเก่งเหมือนนักรบท่านนี้แต่อยากได้ผู้ที่จะตั้งใจเรียนซามูไรที่วิ่งเข้าสนามรบแบบบ้าคลั่งอาจเป็นอาหารปืนใหญ่ข้าไม่สนเรื่องสถานะแค่อยากได้คนหนุ่มที่พร้อมจะเรียนรู้ตั้งแต่ต้นรับทราบเราจะรีบเกณฑ์คนทันทีขอบคุณท่านมาก
เกรงว่าข้ายังคงต้องอยู่นี่รบกวนอะไรเจ้าอย่างนึงได้ไหมไปหาทัสึโกโรชินมอนที่อาซากุสะและบอกเขาถึงสิ่งที่เราคุยกันข้าอยากให้เขาช่วยเกณฑ์คนให้หน่อยได้เลยครับขอบคุณมากจะบอกว่าคนเมื่อกี้เนี่ยก็มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วเป็นบุคคลสำคัญในยุคทั้งเอโดะแล้วก็เมจิเลยโอเคจุดเควสมาแล้วนะครับพันกว่าเมตรวาร์ปลงตรงนี้คือคนญี่ปุ่นคนเมื่อกี้นะครับเขามีชื่อว่าเอโนโมโตะนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เขาเนี่ยเกิดในตระกูลของซามูไรนะครับที่รับใช้โทกุงาวะก็คืออยู่ฝั่งสนับสนุนโชกุนนั่นเองนะครับหลังเหตุการณ์เรือดำครับเขาก็ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกกองทัพเรือที่นางาซากินะครับและด้วยความที่สมัยตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียนภาษาดัชนะครับทำให้ในปี1862นะครับเขาถูกส่งไปที่เนเธอร์แลนด์ฮะเพื่อศึกษาการรบทางเรือแบบตะวันตกก็คือเข้าโรงเรียนนายเรือที่เนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับศึกษาอยู่ที่นั่นประมาณ5ปีครับแล้วเขาก็กลับมาญี่ปุ่นพร้อมกับเรือที่มีชื่อว่าไคโยมารุซึ่งเป็นเรือรบไอ้น้ำชั้นฟริเกตลำแรกของประเทศญี่ปุ่นฟังนะสุดหล่อถ้าต้องการอะไรก็พูดมาข้าเป็นคนยุ่งไม่มีเวลาทั้งวันโชกุนอยากรับสมัครคนรุ่นใหม่นะครับเข้ารับราชการทหารข้าต้องแยกเม็ดข้าวจากแกรบเหรอข้าไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกยิ่งเมื่อมีแก๊งจุดไฟเผาวัดเซนโซจิพ่อหนุ่มข้ามึนไปหมดแล้วแต่ข้ารู้ว่ามันจะผ่านไปได้ประเด็นคือข้าไม่มีเวลามาจัดการเรื่องเจ้าฉะนั้นไปล้างหน้าด้วยซุปมิโซะหรืออะไรก็ช่างมันล้างได้ด้วยแหละฮะเราจะจับคนรอบวางเพลิงให้ครับนั่นล่ะที่อยากได้ยินแต่จะชนะต้องทำมากกว่าแค่พูดทั้งแก๊งกำลังจุดไฟเผาถ้าเจ้าจัดการพวกมันได้ข้าก็อาจจะช่วยเรื่องเจ้าโดนต่อรองอีกเอาไงเจ้าคิดว่าจะจับพวกเวรนี้ได้ไหมได้อยู่แล้วครับเมื่อเจ้าจัดการพวกมันแล้วให้ไปเจอข้าที่ห้องโถงใหญ่นั่นคือจุดที่ข้ากับลูกน้องใช้เป็นที่มั่นแป๊บหนึ่งนะฮะขอเปลี่ยนก่อนเก็บเรียวม้าก่อนนะฮะนี่เอาคุณบรูเน็ตไปแทน Let's go เรามีผู้ช่วยเป็นหนุ่มสองหนวดถึงเวลาลุยถูกต้องเลยมีทั้งหมด4จุดนะครับเฮ้ยนี่ไงกำลังเผาจะไปไหนเรียบร้อยเฮ้ยมันจะจับดีแล้วจับไม่ติดอะไรของมันเนี่ยพอดิปลาข้ามหัวแล้วนะเสร็จผมประโยคสุดคลาสสิกเที่ยวนี้ไม่ติดสิครับมันจุดดาบให้ตัวเองมัดก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีตีช้าขนาดนี้ฮะสุดยอดตายเลยเจอโอคุโบะจัดการค่อยๆเลาะดูนะครับวัดนี้โคตรใหญ่อ่ะในระหว่างที่ลุยฮะก็มาคุยเรื่องของเอโนโมโตะกันต่อนะครับก็เขาไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับ5ปีหลังจากนั้นก็กลับมาพร้อมกับเรือรบที่มีชื่อว่าไคโยมารุนะครับซึ่งเป็นเรือรบไอ้น้ำชั้นฟริเกตลำแรกของญี่ปุ่นซึ่งตัวของรัฐบาลโทกุงาวะเนี่ยเป็นคนซื้อนะครับก็เป็นเรือที่สั่งซื้อมาจากเนเธอร์แลนด์เลยเคบวกหลังหินนะคนอื่นจะได้ไม่เห็นนะครับซึ่งเรือลำนี้เคยใช้ในสงครามโบชินนะครับซึ่งเป็นสงครามที่ล้มล้างตระกูลโทกุงาวะนี่แหละนะฮะซึ่งในตอนนั้นตัวของเอโนโมโตะเนี่ยก็รับหน้าที่นะครับเป็นผู้บัญชาการกองเรือให้กับฝั่งของโทกุงาวะแต่ต่อมานะครับหลังจากที่ตระกูลโทกุงาวะประกาศยอมแพ้เนี่ยตัวของเอโนโมโตะนะครับ
ขาก็หนีไปที่ฮอกไกโดหลังจากกบดานอยู่ที่นั่นได้พักหนึ่งนะครับต่อมาเขาก็ถูกจับและได้รับการอภัยโทษนะครับจากองค์จักรพรรดิทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะครับทางรัฐบาลในยุคของเมจิเนี่ยก็เลยนำเขามาช่วยในเรื่องของงานราชการนะครับซึ่งปรากฏว่าเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยนะครับผลงานในยุคเมจิของเขานะครับก็คือการไปรัสเซียนะครับเพื่อทำสนธิสัญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะฮะจากผลงานชิ้นนั้นครับเขาถูกเลื่อนมาเป็นรัฐมนตรีกองเรือในรัฐบาลยุคเมจิหลังจากนั้นเขาก็ช่วยอีกนะครับในเรื่องของอนุสัญญาเทียนซิงกับราชวงศ์หมิงหลังจากผลงานชิ้นนี้นะครับเขาได้รับเลือกเป็นองคมนตรีฮะที่ไฟที่ต้องออกมาครับนั่นแหละหลังจากเป็นองคมนตรีเสร็จแล้วยังไม่จบเท่านั้นนะครับต่อมาเขาได้กลายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคนแรกของประเทศญี่ปุ่นเป็นไงยังไม่จบเท่านั้นครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์แก้ไขนะครับต่อจากคมนาคมก็มาเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่จบเท่านั้นและต่อมานะครับเขาก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอีกและต่อมาเขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอีกคือเรียกได้ว่าเล่นการเมืองยาวๆเลยนะครับและต่อมาเขาก็เสียชีวิตลงฮะในวัย72ปีเรียกได้ว่าบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในฝั่งของโตคุงาวะใช่ไหมแต่ว่าพอเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเมจินะครับก็มาช่วยเหลือรัฐบาลเมจิจนได้รับตำแหน่งที่แบบมากมายเลยนะครับจากผลงานที่เขาทำนั่นเองก็ประมาณเท่านี้ฮะจะได้รู้จักอีกหนึ่งตัวละครใหม่โอเคนี่ก็คือข้อดีหลังจากที่เราได้ปูพื้นฐานไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์เรือดำจากนี้ไปเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับประวัติของแต่ละบุคคลได้แบบสบายๆครับสวยงามฮะมีเสาให้เปิดยังเปิดไม่ได้ยังมีศัตรูอยู่ในพื้นที่โอ้ข้างหลังนี่ว่ะปึ๊บตัวเบิ่มซะด้วยดูจากยศแล้วยังไงล่ะโอเคฮะพักก่อนค่าขี้หมดไม่ถึงเสียใจจากเกงรอมาไหมมาดิอุ้ยตีสี่ทีไอเรานึกว่าสามลำบากอยู่ครับเปิดธงได้ยังได้แล้วสวยโอเคไม่มีตรงไปมีครับหนึ่งคนวิ่งเข้าชาร์จใส่สุดซอยนี่เขาเรียกสุดซอยของจริงเพราะไม่มีที่ให้หนีแล้วนะฮะตัวเบิ้มมานี่เลยบวกมันตาบใหญ่แล้วยังไงล่ะครับขอบคุณมากอยากตายร้อนแรงเหรอชูเรื่องซ้ำมันหนีไปไกลกว่าระยะโอเคมีไหมเงียบนะฮะข้างนอกน่าจะออกกำแพงวัดให้ผมเดาน่าจะใช่เอาล่ะไปทางขวาต่อครับเจอแล้วอยากเซลคิวได้ไม่เอ่ยไม่ได้เฮ้ยโคตรมันข้างบนหลังคาแป๊บ1เม็ดจบส่วนข้างล่างนั้นเพื่อนเรากำลังบวกเปลี่ยนสไตล์ไม่ถึงทีนึงขอได้ไหมขอบคุณมากทางตันหรือเปล่าน่าจะตันนะฮะไปขึ้นข้างบน
ปีนเชือกเอ๊ะทำไมเลือดของคุณบรูเน็ตเหลือแค่นั้นฮะสงสัยจะใช้งานแกเยอะไปหน่อยขึ้นอีกเส้นนึงวนหาไม่มี What the fuck ข้ามไปฝั่งนู้นให้เห็นเชือกแล้วสวยงามขึ้นต่อเจอไหมติดหลังคาแต่เหมือนจะอยู่กันแถวนี้นะฮะอ๋อเห็นเชือกแล้วให้กลับไปที่เดิมป๊อปเก็บของเอ้าอยู่ในนี้เลยตัวนึงเรียบร้อยทีเดียวจบฮะสุดยอดขึ้นเชือกข้างบนนี้มีแน่นั่นไงเจอตัวละยศอ่อนด้วยสเตลคิวทีเดียวน่าจะจบใช่ไหมใช่ไปจุดต่อไปฮะปุ๊บล่าง2ได้ไหมได้อีกตรงไม่กลัวไม่กลัวไม่เป็นไรครับอ้าวปามันคุณใส่องค์ขโมยเฉยข้างบนเอาหัวกับโดนปุ๊บนั่นจนได้และตัวนี้แป๊บเปลี่ยนซ้ายก่อนเอามาโอ้โหเลือดปิ่มเลยมีแรงยังไงเซนได้ผมไปเยอะซ้ายมือ3นะครับบวกหมาด้วยอื้อหือก็นึกว่าตกผลแต่ตัวนั้นตายยิงหมาปั๊บเอาหัวไม่โดนเรียบร้อยนัดสุดท้ายพอดีเนี่ยจบขึ้นไปเช็คก่อนมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันยังขึ้นเหลืองๆนี่ไงเจอแล้วตัวเดียวใช่ไหมอ้อมฮะไปฆ่ามันข้างหลังแทงตายไหมตายさすがの動きだな。เช็คตรงนี้มันเหลือตัวหัวหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เหมือนกับผมจะหาไม่เจอแล้วมันน่าจะอยู่ตรงไหนสักแห่งเอาเป็นว่าช่างมันนะฮะเรากลับไปตรงจุดเควสนู่นเลยป๊อปจุดเควสอยู่ข้างหน้าซ้ายมี2ป๊อปสาววิ่งมาจะช้าก่อนไม่กินกดช้าไปด้วยเนี่ยยังไงล่ะครับไม่เปลี่ยนแล้วสไตล์เนี่ยฆ่ามันสวยตัวสุดท้ายเฮ้ยมันจะเกี่ยวอันนู้นมาไม่ไรฮะแบบนี้เลยละกันไม่เกี่ยวคบไฟมาปามันไม่มีแล้วนะไอตัวใหญ่โอเคดูของซื้อไม่ได้แล้วฮะหมดนี่ก็เติมเลือดเรียบร้อยได้เวลาบวกบอสเอ้าคุ้นๆเฮ้ยดีใจที่ช่วยนะและข้ามาคิดเรื่องคำขอเจ้าข้าจะให้ลูกน้องบางคนกับเจ้าถ้าเจ้าเอาชนะพวกเราได้และนี่มันก็คือวิธีแห่งเอโดโอ้โหสุดยอดอามาผมขอใช้คุณโอคุโบะเลยฮะไม่ค่อยได้ใช้แกเลยจับไปเลยรวมทำไมเบลล์ปวดอยู่นะกินบัฟเลยครับโอ้จังหวะนี้มันเหมือนจะเดาง่ายนะแต่ก็ยากอยู่อีกนิดเดียวเสร็จผมนี่นะนี่ครับเราจะไม่ทำให้เสียชื่อ
องครั้งเจ้าหญิงแมวโอ้โหดูมันเป็นชุดจริงๆข้ากี้ผมแทบไม่เหลือเกือบโดนเลือดไม่ทันเอาดิเรียบร้อยเฮ้ยมันจะจับอีกนิดเดียวได้สองโดนน้อยไอ้นุ่มมาเลยเดี๋ยวมันโดนจับกดทำไมกดไม่ติดมันไม่จับเลยแหละกูแสบเอ้าไม่ทันเลยเข้ามาเฮ้ยระวังกันนะเอาละมันไม่พักเลยเหรอปุ๊บขออย่าเพิ่งแจมโอ้โหเลยไม่ได้ท่าจบแบบสวยๆแต่ไม่เป็นไรฮะนี่เนี่ยใช้กับลูกน้องมาเลยโอเคจบแล้วเอาละเข้าใจแล้วเจ้าไม่ใช่ซามูไรธรรมดาข้าต้องยอมรับเลยและเจ้าจับพวกวางเพลิงข้าคงปฏิเสธคำขอเจ้าไม่ได้หัวหน้าทาซึโกโร่ดีใจที่เจอเจ้าคงรู้ข้ามาทำไมข้ารู้ท่านอยากให้ข้ารวบรวมคนหนุ่มและข้าก็จะทำตามนั้นเราจะสำนึกบุญคุณเขาตลอดไปข้าสึคงดีใจที่ได้ยินแบบนี้ข้อนี้ครับไม่เห็นต้องทางการขนาดนั้นพวกเรามันเป็นพวกตรงไปตรงมาใช่ไหมขอบคุณที่ช่วยเหลือที่เหลือข้าจัดการเองข้าจะกลับไปรายงานท่านข้าสึเองได้มาแล้วใช่ไหมทาซึโกโร่ชินมอนสุดยอดเป็นวัดที่สวยมากๆเลยนะครับโอเคซักกันจะถึงเช้าเลยทีเดียว อ่ะกลับเจอจุดแล้วไปครับสรุปแล้วสิ่งที่ตัวของข้าสื่อขอมาทั้ง3ข้อเราได้ทำครบหมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูนะฮะว่าแผนการต่อไปคือยังไงเอ๊ะคนข้างหลังคุ้นๆนะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับทำได้เยี่ยมมากข้าขอบคุณเหมือนเราจะฟื้นฟูเสาหลักของระบบโชกุนแล้วข้าส่งมือดีสุดไปที่โรงเรียนเตรียมทหารเจ้าควรไปดูด้วยตาตัวเองได้เราจะไปดูเป็นโรงเรียนเตรียมทหารแบบไหนมันเป็นแบบไหนฮะอยากรู้ถามข้อนี้นะครับเป็นโรงฝึกสไตล์ใหม่ที่สอนมากกว่าดาบมีการสอนใช้ปืนและการขี่ม้าตามมาตรฐานตะวันตกฟังดูน่าสนุกจังข้าชักอยากไปดูแล้วสิไว้เจอกันที่นั่นนะเขาเป็นพวกพูดปุ๊บทำปั๊บใช่ไหมเนี่ยข้ามีเรื่องจะขอเป็นอย่างสุดท้ายเอโนโมโตะบอกว่าไม่มีทุนซื้อปืนหรือว่าปืนใหญ่ตอนข้าคุยเรื่องนี้กับคุณบรูเน็ตเขาแนะนำให้ข้าไปขายสินค้าญี่ปุ่นในงานจัดแสดงสินค้านานาชาติที่กรุงปารีสเจ้าเมืองชิบุซาวะผู้สนับสนุนเราน่าจะรู้ว่าต้องทำไงเจ้าเอาจดหมายนี่ไปให้เขาและช่วยเขาถ้าเขาขอจะได้ไหมเจ้าเจอเขาที่สำนักงานข้าหลวงทางใต้แค่นี้แหละและอย่าคิดว่าข้าจะหมดเรื่องรบกวนล่ะตอนเจ้ากลับมาและอย่าลืมแวะไปโรงเรียนเตรียมทหารเจ้าคงไม่อยากพลาดเรื่องดีๆที่นั่นโอเครับทราบครับทีนี้มาคุยกับฟุกุซาวะฮะทำไมมาอยู่นี่เนี่ยข้ากำลังฟังงั้นขอคุยก่อนนะฮะโอเคหัวข้ออะไรเอ่ยมีข้อเดียวนะครับทำไมเข้าถึงเรียนภาษาอังกฤษฮะข้าต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนตอนข้ายังเด็กข้าทุ่มเทกับการเรียนภาษาดัตช์แต่พอข้ามาโยโกฮาม่า
ชาวตะวันตกทุกคนพูดแต่ภาษาอังกฤษและอังกฤษน่าเศร้าข้าเลยลืมภาษาดัชข้ามักได้ยินผู้คนพูดว่าการเรียนภาษาดัชนั้นล้าหลังไปแล้วและข้าก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องไหมนะแต่เพื่อคุยกับชาวตะวันตกข้าต้องเรียนภาษาอังกฤษซึ่งมันเป็นบทเรียนที่ยากอยู่หมดแล้วฮะให้ของขวัญจัดไปเลยของทองโอเคไม่มีอะไรแล้วครับนั้นก็เท่านี้ก่อนใช่แล้วเอาแล้วฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไว้ตรงนี้นะครับเอาไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าตอนนี้เควสบอกเลยนะครับให้เราไปที่โรงเรียนฝึกทหารซึ่งมันเป็นหลักสูตรแบบตะวันตกนะครับก็ไปดูฉากที่เรียวมาเนี่ยจะเข้าฝึกน่าจะเป็นครั้งแรกของเขาเลยนี่แหละเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะสนุกมากแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าเอาไว้เจอกันนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ